นะครับเป็นประเด็นกรณีที่ทางพรรคประชาธิปัตย์จะมีการยื่นถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศในกรณีที่ทางกระทรวงต่างประเทศได้ออกพาสปอร์ตให้พันวโตทักษิณซึ่งจากการแถลงข่าวของนายชวนนท์ว่าจะมีการยื่นในวันที่28หรือ29ธันวาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางผมและทีมกฎหมายก็ได้มีการประชุมหารือกันและมองว่าประเด็นการยื่นของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลักษณะเป็นการกระทําที่น่าจะทําลายความน่าเชื่อถือของนายกมากกว่าโดยประเด็นการออกพาสปอร์ตให้กับพันวโททักษิณกระทรวงต่างประเทศนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมกฎหมายได้หารือกันว่าถ้ามีการยื่นถอดถอนนายกจริงก็จะมียื่นเอาผิดแล้วให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีที่นายอภิสิทธิ์รวมถึงกรรมการบริหารเนี่ยและสมาชิกพรรคได้ร่วมกันลักษณะที่น่าจะยื่นถอดถอนอันเป็นเท็จเพราะเรื่องการที่มีการออกพาสปอร์ตให้พันวโททักษิณนั้นเป็นการกระทำที่มีการชี้แจงอย่างถูกต้องของกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนายธานีทองภักดีเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันแล้วว่าในการออกหนังสือเดินทางเนี่ยในรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ก็มีการเพิกถอนเพราะใช้ช่องทางของระเบียบนะครับของการออกหนังสือเดินทางปี2548แต่วันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็สามารถจะรัฐบาลชุดใหม่เดินรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศก็น่าจะเปลี่ยนนโยบายในการที่จะใช้ช่องทางนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่านี่คือเกมการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังเขาเรียกว่ายื่นถอดถอนแบบกระทบชิ่งไปยังนายกถ้าจากข้อเท็จจริงวันนี้นะครับการออกหนังสือเดินทางเป็นของกรมกงสุลนะครับส่วนใหญ่นะครับนายอภิสิทธิ์นายชวนนท์รวมทั้งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ดีคนขับแท็กซี่ยังรู้ดีครับคนที่จะเดินทางไปจังหวัดกลางยังรู้ดีว่าต้องไปที่ถนนแจ้งวัฒนะหรือกรมการกงสุลไม่ได้ไปทำเนียบแต่อย่างใดแต่วันนี้นายอภิสิทธิ์รวมทั้งนายชวนนท์และทีมกฎหมายประชาธิปัตย์เนี่ยรวมทั้งกรรมการบริหารเนี่ยที่จะมีการยื่นถอดถอนเนี่ยน่าจะแกล้งไม่รู้ผมจึงอยากจะเรียกร้องว่าในช่วงปีใหม่2555แล้วอยากให้นายอภิสิทธิ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์แล้วทำการเมืองแบบเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเลิกทำตัวเป็นอังุ่นเปรี้ยวทางการเมืองลักษณะแพ้เลือกตั้งแล้วยังมีอารมณ์ค้างต้องการดำเนินการที่จะลักษณะเหมือนกับถ้าตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจบริหารคนอื่นก็อย่าบริหารเลยแบบอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่มีน่าจะมีความไม่มีความผิดปกติควรเลิกทำตัวดีๆนะครับแล้วทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนแล้วค้านอย่างสร้างสรรค์นะค้านอย่างลักษณะที่เหมือนกับผู้นำพรรคเดิมๆและเป็นบุคคลสำคัญหลายคนที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่านายชวนหลีกภัยนะครับหัวหน้าพรรคอื่นๆนายพิชัยรัตนกุลที่เขาทำไว้รวมทั้งนายบัญญัติบรรทัดฐานวันนี้นายอภิสิทธิ์ต้องปรับบทบาทการทำงานในปีใหม่นะครับทำความดีทำงานแบบสร้างสรรค์และผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งในคราวหน้าเนี่ยประชาชนอาจจะศรัทธาประชาธิปัตย์นะครับซึ่งคะแนนเลือกตั้งเราเห็นแล้วว่าเป็นรัฐบาลมา2ปีเกือบ8เดือนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยจาก170กว่าพอเลือกตั้งปี54เนี่ยประชาชนศรัทธาลดลงครับ150กว่าท่านเองวันนี้ควรจะปรับปรุงการทำงานแล้วทำลักษณะแบบการค้านอย่างสร้างสรรค์อย่าทำลักษณะเหมือนเล่นเกมแบบมั่วรายวันนะครับต้องการดิสเครดิตแล้วมีการโจมตีท่านนายกยิ่งลักษณ์รายวันทั้งที่เรื่องไม่เกี่ยวกันก็นำเป็นประเด็นทางการเมืองได้ทุกวันเรื่องนี้ควรจะเลิกได้แล้วครับ